สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะกล่องเครื่องช่างแขวนทรงกระบอกยาวนะคะตัวนี้จะน้ำหนักรับน้ำหนักได้เยอะสูงสุดที่50กิโลกรัมค่ะความละเอียดก็จะอยู่ที่ 0.05 กิโลกรัมนะคะเอาละค่ะเราจะมาแกะกล่องเลยค่ะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างมีเครื่องชั่งนะคะแบบแขวนแล้วก็มีถ่านมาให้ค่ะถ่าน 3A 2ก้อนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะจะออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกค่ะวัดได้ง่ายดีไซน์จับถนัดมือนะคะเลขกระทัดรัดค่ะน้ำหนักเบาแล้วก็มาพร้อมตะขอสำหรับเกี่ยวเพื่อวัดน้ำหนักนะคะเพื่อชั่งน้ำหนักตัวนี้นะคะจะใช้ถ่าน 3A นะคะ2ก้อนแล้วก็เป็นหน้าจอ LCD ค่ะพร้อมกับไฟ Backlight นะคะคือสามารถมองเห็นได้แม้ว่าจะอยู่ในที่มืดหรือแสงน้อยค่ะดีไซน์ก็จะเป็นทรงกระบอกนะคะจับถนัดมือค่ะหน่วยการวัดก็จะมีหน่วยกรัมหน่วยกิโลกรัมปอนด์และออนซ์ค่ะเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดนะคะหน้าจอก็จะแจ้งเตือนและตัวนี้นะคะยังสามารถล็อกน้ำหนักอัตโนมัติค่ะทำให้ได้รับน้ำหนักที่แม่นยำมากขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องชั่งตัวนี้ดูนะคะเริ่มแรกเราก็ใส่ถ่านก่อนค่ะจะมีบอกนะคะว่าให้ใส่ขั้วบวกหรือขั้วลบนะคะก็คือเราก็นำถ่าน3A นะคะมาใส่ตามที่บอกค่ะใส่ตรงนี้ใส่บวกนะคะแล้วตรงนี้ใส่ลบค่ะจากนั้นเราก็ดันตัวนี้เข้าไปนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะกดปุ่มเปิดตรงนี้นะคะเครื่องจะปรากฏเซตค่าอยู่ที่หน่วยกิโลกรัมค่ะเมื่อเราต้องการเปลี่ยนหน่วยนะคะให้กดปุ่มนี้ค่ะเครื่องก็จะเปลี่ยนไปตามหน่วยที่เราต้องการนะคะเราจะอยู่ที่หน่วยกิโลกรัมค่ะจากนั้นเราก็จะนำวัสดุที่เราเตรียมมานะคะชั่งค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องชั่งกันนะคะเริ่มแรกเราก็แขวนนี่ค่ะแขวนเครื่องก็จะปรากฏนะคะว่าปรากฏค่าสูงสุดนะคะอยู่ที่ 0.79 กิโลกรัมค่ะถ้าเราอยากรู้หน่วยอื่นนะคะแล้วก็กดที่ยูนิตค่ะนี่คือค่าปอนด์นะคะอยู่ที่ 1.65 ไปอีกอันนี้คือค่ากรัมค่ะอยู่ที่750กรัมนะคะอันนี้คือหน่วยออนซ์ค่ะอยู่ที่ 29.3 นะคะเมื่อเราต้องการหักล้างนะคะให้เรากดปุ่มแทนนะคะเครื่องก็จะเป็นค่า 0.00 นะคะตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับการพกพาค่ะโดยเฉพาะใช้ชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทางนะคะเมื่อเราเดินทางไปต่างประเทศโดยการโดยสารผ่านเครื่องบินเนี่ยจะมีการกำหนดน้ำหนักของกระเป๋าค่ะตัวนี้สามารถช่วยท่านได้นะคะคือเราสามารถรู้ว่าน้ำหนักของท่านเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่เกินที่กำหนดหรือไม่ค่ะสำหรับวันนี้ทาง SJ Gadget ก็ขอจบการแกะกล่องเพียงเท่านี้ค่ะหากสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อได้ที่ www.sjgadget.com ค่ะสวัสดีค่ะ